กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมสุคนสันติวรกุลในนามของทีมงานสอการช่างนครศรีธรรมราชทราบข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อประเสริฐชวนชตาครับแสดงความเสียใจด้วยกับสกุลของชวนชตาที่ได้สูญเสียบุคคลที่รักยิ่งไปในครั้งนี้แม้ว่าการจากไปเป็นวัฏจักรที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณพ่อประเสริฐชวนชตาจากพวกเราไปแล้วอย่างโศกวันนี้กับผมและทีมงานสอการช่างนครศรีธรรมราชมาเคารพศพท่านขออนิสงส์แห่งผลบุญที่ได้ประกอบขึ้นในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนส่งนำดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อประเสริฐชวนชตาจงไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขด้วยเทอญคุณพ่อประเสริฐชวนชตาท่านเป็นคนที่มีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอท่านจึงเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไปคุณความดีที่สั่งสมมาจึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากเพื่อนบ้านตลอดมาบั้นปลายชีวิตของคุณพ่อประเสริฐชวนชตาได้ล้มป่วยลงได้ครับเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยอาการของโรคเส้นเลือดในสมองแตกแพทย์ได้ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถหยุดยั้งไว้ได้จนนาทีสุดท้ายมาถึงคุณพ่อประเสริฐชวนชตาได้จากไปอย่างโศกสิริอายุได้69ปีและได้ย้ายศพมาบำเพ็ญกุศลภูมิลำเนาเดิมณบ้านท่าโพตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2561และได้ย้ายมาประชุมเพลิงณวัดหัวสะพานบางจากแห่งนี้การจากไปของคุณพ่อประเสริฐชวนชตาได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจอาลัยรักแก่ภรรยาบุตรหลานและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งจะได้เห็นจากบุญอิพลที่บุตรและหลานหลานได้ประพันธ์ถึงคุณพ่อว่าถึงเวลาพ่อควรหลับพักผ่อนอย่าอาวรกังวลห่วงลูกหลานพวกเรารู้พ่อเหนื่อยมาแสนนานสู้กับการเหนื่อยกายมาหลายปีหลับพักผ่อนให้สบายนะพ่อหนาอย่าหวงหาข้างหลังอยู่ทางนี้เราสัญญาจะรักกันเป็นอย่างดีสามัคคีดูแลไม่ทิ้งกันขอวิญญาณพ่อจงอยู่สุขหมดสิ้นทุกข์กายใจร้ายกังขาความดีพ่อยังอยู่คู่โลกาเราพร้อมหน้าบูชาพ่อแน่วแน่แท้นิรันดร์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ถูกความเกิดความแก่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลาครั้นเมื่อถึงกาลและกำหนดแล้วย่อมแตกสลายไปพระจึงสอนให้สรรพสัตว์ได้เพียรสร้างความดีเป็นนิดเพื่อความสบสุขของชีวิตและเป็นที่พึ่งพิงในภพหน้าดังบทนิพนธ์ที่ว่าแม้นดินกลบลบกายวายสังขารไฟจะผลาญเผาซากสิ้นสาบสูญแต่ความดียังอยู่คอยค้ำคูนคอยเทิดทูนแทนซากที่จากไปท้ายสุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณความดีที่คุณพ่อประเสริฐชวนชตาได้ประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญมาตลอดชีวิตจนถึงบุญกุศลที่ภรรยาบุตรหลานญาติมิตรได้รวมบำเพ็ญทำทักษิณานุปทาน
อุทิศให้ในกาลครั้งนี้ขอจงเป็นปัจจัยหนุนส่งให้ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อประเสริฐชวนชตาจงไปสถิตเสวยอุดมสุขในสุขคติสถานทิพยวิมานในสัมปรายภพเบื้องหน้าโน้นเทินสวัสดีครับสนับสนุนโดยสอการช่างนครศรีธรรมราชร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่โทรศัพท์0753217545และ0821499959ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดสวัสดีครับ